กครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทายทุกครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากันทำให้ฉันนั้นตัดขึ้นสวรรค์ทั้งที่ยังยืนตรงนั้นทุกครั้งที่เธอนั้นคอยส่งเสียงและทุกข้อความทุกครั้งที่เธอนั้นคอยเฝ้าถามและเป็นห่วงฉันทำให้ฉันนั้นแทบจะดิ้นตายอยู่ตรงนั้นแต่ติดที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้รับท่าที่แสนดีเหล่านั้นมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดๆสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งกลางแค่ในใจของฉันเพียงคนเดียวทุกครั้งที่มือของเรานั้นได้มาสัมผัสทุกครั้งที่เธอนั้นบอกความลับให้ฉันฟังรู้ไหมว่าหัวใจของฉันมันแทบละลายตรงนั้นแต่ติดที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้รับท่าที่แสนดีเหล่านั้นมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งเป็นกลางข้างในใจของฉันเพียงผู้เดียวฉันไม่รู้ระหว่างเรานั้นคืออะไรและไม่รู้ต้องเป็นอย่างนี้จึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งกลางจึงเป็นความรักไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งกลางข้างในใจของฉันเพียงผู้เดียวอาจในใจของตัวฉันเพียงผู้เดียวแค่คนเดียวมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความ